อ่ะโอเคครับผม สวัสดีทุกคนนะก็ช่วงนี้นะครับมีกิจกรรมแล็กนาร็อกออนไลน์คอร์สอีเวนต์กับทางด้านแล็กนาร็อกแท็กติกซึ่งทำให้ผู้เล่นแล็กนาร็อกออนไลน์หลายคนเนี่ยอยากจะลองมาเล่นแล็กนาร็อกแท็กติกเพื่อจะเอาของรางวัลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผม ดังนั้นวันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการเริ่มต้นเล่นแล็กนาร็อกแท็กติกสักเล็กน้อยแล้วกันนะเอาเพียงแค่เลเวล50เพราะว่าเป็นเงื่อนไขการผ่านกิจกรรมแล้วกันนะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงติวทอเรียลที่ทุกคนต้องเจอนะครับในช่วงต้นก็เล่นให้มันผ่านๆไปนะครับผมประมาณ5นาทีต่อ1 ID นะครับเอาล่ะมันก็จะสอนเราลากเส้นสอนเราซัมมอนนะครับผมแล้วก็สอนเราสวมใส่ไอเทมนะครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยไปหน่อยนี่ภาษาอังกฤษมันบ่นแบบเสียงไม่ลื่นหูเลยเกมนี้เนี่ยมีการพากย์ภาษาไทยด้วยซึ่งก็เสียงก็ลื่นหูดีนะนะครับอ่ะเกมนี้การเก็บเลเวลของมอนสเตอร์เนี่ยไม่มีนะครับไม่สามารถเอามอนสเตอร์ไปลงประจนภัยแล้วเพิ่มเลเวลได้ต้องใช้เงินแล้วก็มอนสเตอร์สปลิตเท่านั้นนะครับก็คืออัพได้ตลอดเวลาเท่าที่ทรัพยากรเรามีนะครับการแอดเวนเจอร์ทั่วไปนะฮะจะได้ทรัพยากรมาอัพทางด้านของตัวเลเวลมอนสเตอร์นะครับหรืออื่นๆนะครับเงินเนี่ยใช้เยอะกว่ามอนสเตอร์สปิริตแต่แรกๆมอนสเตอร์สปิริตจะไม่ค่อยพอนะครับดังนั้นต้องบริหารให้ดีเกมนี้เป็นการบริหารทรัพยากรให้มันคือถ้าใครบริหารดีมันจะไปเร็วสำหรับไอเดียของคุณนะครับอ่ะมาพูดถึงนะครับเขาให้เราเล่นถึงเลเวล50ใช่ไหมซึ่งไม่มีทางทำได้ในวันเดียวนะครับพูดกันตามตรงยกเว้นคุณจะเติมหนักก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีการจำกัดการเติมอยู่อ่ะมาดูกันก็คือในช่วงนะครับ1วันเนี่ยถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยไต่ทางด้านของแอดเวนเจอร์ไปเรื่อยๆคุณก็จะได้ EXP วนๆไปนะครับมันจะไปสุดที่เลเวลประมาณ30กว่าๆนะครับทำทุกอย่าง1วันครบมันจะสุดประมาณ30กว่าๆคุณสามารถนะครับที่จะเติมตังค์นะครับเพื่อซื้อยาเร่งได้อันนี้คือยาเร่งนะครับมันเหมือนกับคุณประจนภัยไป2ชั่วโมงต่อ1ขวดนะครับยาเร่งนี้เนี่ยมันซื้อได้10ครั้งต่อ1อาทิตย์ก็คืออาทิตย์นึงคุณซื้อได้แค่10ขวดอ่ะเหมือนคุณใช้แค่20ชั่วโมงซึ่งถ้าคุณซื้อวันแรกก็เหมือนคุณเล่น2วันในวันเดียวประมาณนั้นนะครับก็ต้องบอกว่ากิจกรรมสัปดาห์หนึ่งถามว่าจำเป็นไหมไม่ได้ขนาดนั้นนะครับคือถ้าเล่นไปเรื่อยๆแบบสายฟรีก็สามารถถึงกิจกรรมครบได้ภายใน4วันนะครับประมาณนั้นทีนี้มาดูกันว่านะครับผมเริ่มเล่นเกมนี้ต้องทำอะไรบ้างนะครับผมอันนี้มันพยายามให้ผมทำอะไรนะทำมาแล้วกันนะครับเริ่มเล่นเกมนี้ต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับพัฒนาตัวละครนะตอนนี้ตัวละครที่เรามีค่อนข้างห่วยนะครับแน่นอนว่าตัวเกมก็จะแจกของมาเป็นของเริ่มต้นนะครับมากมายก่ายกองนะฮะนี่ก็เป็นเนี่ยพวกของแบบอันนี้ก็คือกล่องที่ได้ SF ชัวร์แน่นอนเดี๋ยวมาเปิดกันดูว่าได้อะไรนะครับเคลมเอาเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มีสกอร์มา30ใบด้วยนะฮะมาดูกันเปิด แอดเป็นตัวโคนก็คือตัวหน้ามือหลังมือนะฮะซึ่งถ้าในช่วงเริ่มต้นถือว่าใช้ได้นะฮะแอดเนี่ยเพราะมันมีสกิลหมู่นะครับทีนี้มาดูในคอลเลกชันนะครับตัวอะไรบ้างที่เก่งตัวอะไรบ้างที่กากนะครับเหมาะกับการใช้ในช่วงเริ่มต้นผมจะพูดแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะนะครับเก่งกับกากแล้วก็กลางๆนะครับอันนี้ไม่รู้เล่นไม่ทันนะครับเลิกเล่นไปก่อนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตัวต่อมานะครับกูมเฉยๆนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับไอ้ตัวนี้เฉยๆโกงนะครับตัวนี้โคตรโกงแม่งเก่งชิบหายอันนี้เฉยๆนะครับแดคูล่าค่อนข้างเก่งนะครับทางด้านนี้กากนะครับไอ้ตัวนี้สำหรับช่วงเริ่มต้นกากนะครับโคตรโกงตัวนี้อันนี้สำหรับผู้เล่นเริ่มต้นไม่เหมาะนะครับอันนี้ค่อนข้างเก่งแต่สำหรับผู้เล่นเริ่มต้นแค่กลางๆนะครับอันนี้อยู่ในเกณฑ์กำลังดีไม่เท่าไหร่อันนี้ก็เก่งหน่อยนะครับช่วงเริ่มต้นอันนี้กากนะครับอันนี้กากเฉยๆอ
อันนี้ดีหน่อยนะครับใช้เก่งในบางโหมดนะครับอันนี้ก็กลางๆอันนี้กลางออคิโร่เก่งนะครับเก่งมากนะครับในช่วงเริ่มต้นตัวนี้ถือว่าเก่งมากนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยมันจะไม่เห็นผลแต่พอเริ่ม3ดาวแดงมันจะเก่งชัดเจนโดดจากตัวอื่นตัวนี้เหมือนจะเก่งแต่ว่ากลางๆนะครับกากคิโอนี่ต้องมีทุกบ้านนะครับเป็นตัวบัฟที่ดีที่สุดในเกมต้องใช้นะครับดังนั้นจะไม่พูดว่ามันเก่งนะคือมันเป็นตัวบัฟที่ดีที่สุดอะแต่ถ้าคุณไม่มีคุณเล่นได้แต่ถ้าคุณมีคุณจะดีขึ้นเยอะนะครับแต่มันไม่ใช่ตัวที่คุณต้องพยายามหาขนาดนั้นนะฮะใช้งานยากโอซิลิสกากนะครับบาโฟกากดาร์คลอร์ดโคตรโกงนะครับผมตัวระดับ S นะครับมีตัวที่ใช้งานได้คือโอบารอนนะครับทางด้านของกิฟฟอนพอได้ครับมีม่วงเก่งนะครับดาร์คอิลูชันเก่งนอกนั้นไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้คือทั้งหมดของเกมนี้ในช่วงต้นนะครับทีนี้นะครับผมเพื่อนๆหลายคนถามว่าในเว็บเนี่ยมันให้เรากรอก UID นะครับ UID คืออะไรคือเลขตรงนี้ครับคุณเห็นเลขตรงนี้ไหม8880374เนี่ยนะครับเลขตรงนี้ก็คือ UID นะครับที่จริงเนี่ยไม่ควรให้คนอื่นรู้นะสมมุติว่าผมเนี่ยทำคลิปนี้แล้วอยู่ๆคนเอา UID ผมไปกรอกแล้วเขาก็เลือก ID ตัวเองนะครับแล้วถ้าผมเล่นผ่านกิจกรรมมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นดังนั้นนี้อย่าให้คนอื่นรู้นะครับแล้วผมทำไงวะเนี่ยช่างแม่งเถอะนะครับแล้วเวลากรอกในหน้าเว็บเนี่ยไม่ต้องใส่ทางด้านเครื่องหมายชาร์ปนะครับก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกรอกแค่ตัวเลขพอนะครับทีนี้มาดูกันนะครับเขาแจกของรางวัลผมมานะครับเป็นซัมมอนสกอร์30ใบนะครับในนี้มีตู้เยอะมากตู้ที่ควรเปิดคือตู้อะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกดาร์คลอร์ดโคตรเก่งนะครับเต่าเก่งอื่นๆคิโอนี่ก็ควรต้องมีทุกบ้านแต่ถ้าคุณไม่ได้เล่นระยะยาวไม่ต้องนะครับอันนี้ไม่รู้ไอ้คือ1ตัวคือตอมมี่ไนท์กากและลอร์ดออฟเดคเห็นเขาบอกว่ากลางๆนะครับอันนี้มันเป็นแนวตัวซับอ่ะคือช่วงต้นมันจะเหมือนเอาดาเมจโถมมากกว่าดังนั้นผมแนะนำให้เปิด2ตู้นี้นะครับแต่เน้นไปที่ดาร์คลอร์ดก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเก่งชัดเจนครับ ได้ละดาร์คลอร์ด1ตัวทีมผมเก่งละถ้าได้2ตัวคือเทพสัตว์นะครับทีนี้นะครับก็จะมีคำถามว่าไหนวะอันนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับอันนี้เอาไว้ใช้อัปเกรดนะครับวัตถุดิบขึ้น4ดาวแดงต้องบอกว่า3ดาวแดงขึ้นไปนะครับก็จะต้องใช้เจ้าวัตถุดิบตัวนี้นะครับผมทีนี้มาดูเรื่องของทางด้านการอัพเลเวลนะครับต้องอัพเลเวลแรกๆนี่ไม่จำเป็นนะคือแรกๆเนี่ยมันจะไม่ได้บังคับว่าคุณต้องอัพเลเวลแม็กในขั้นนั้นๆก่อนถึงจะสามารถอัพขั้นต่อไปได้นะครับเขาแจกวัตถุดิบเรามาด้วยดังนั้นนี้คือเล่นง่ายมากนะครับเข้ามาถึงคุณมันโคตรเก่งนะครับโดยที่ไม่ต้องเติมตังค์เลยนะฮะอ๋อสเตจ3อันล็อกนะครับผมโอเคมาพูดถึงส่วนอื่นผมจะไม่เล่น ทั่วไปแล้วกันนะครับเป็นเสียเวลาคือพูดถึงกิจกรรม7วันนะครับผมตรงนี้นะครับก็ถ้าทำตามเงื่อนไขก็จะได้ใบสกอร์มาเยอะมากนะครับผมแล้วถ้าคุณทำครบเงื่อนไขด้านบนคุณจะได้เต่าอีก1ตัวนะครับแล้ววันที่2เมื่อคุณไต่ถึงแรง1อารีนาวันแรกๆเนี่ยไม่ยากนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมาเล่นวันที่3แล้วจะยากหน่อยคุณจะได้เต่า1ตัวเลยผมถึงบอกว่าเต่าเก่งเพราะอะไรเพราะว่ามันโตเร็วกว่าคนอื่นถ้าคุณเปิดได้เต่าแล้วคุณเปิดได้เต่า2ตัวคุณได้เต่ามาจากการแจกคุณได้เต่าจากการแจกคุณจะมีเต่า4ตัวคุณทำเต่า4ดาวแดงได้ไอดีคุณจะเก่งชัดเจนกว่าชาวบ้านพอสมควรนะครับ ทีนี้สเปเชียลเซลควรซื้อทุกวันนะครับวันที่2เป็นอะไรเนี่ยมันจะมีแค่วันเดียวมั้งที่ไม่จำเป็นต้องซื้ออ๋อวันไหนว่าอันนี้ไม่จำเป็นเพราะแพงเกินไปนะครับพอจบ7วันมันจะมีกิจกรรมที่ชื่อว่ารูเรตนะครับกิจกรรมรูเรตเนี่ยมันจะเอาไว้สุ่มเศษการอัพ SM ถ้าใครตั้งใจที่จะเล่นจริงจังเล่นยาวเก็บ GP ไว้เล่นอันนั้นนะครับเพราะว่าจำเป็นมาก
อะไรที่จะทำให้ไอดีคุณไปไว Dark Lord นะครับแล้วก็ Dark Illusion Dark Lord Dark Illusion 4ตัว ID คุณจะไปไวนะครับใครสงสัยว่าเล่นยังไงไปดูคลิปของผมก็ได้ครับผมเคยทำไว้แล้วนะฮะวันเดียวเล่นยังไงไต่หอถึงชั้น140นะครับก็แบบนั้นแหละนะครับผมอ่ะลากันไปก่อนครับคลิปนี้สั้นๆนะครับผมมีอะไรสงสัยก็ถามได้ที่ใต้คลิปนี้นะคือผมก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำอะไรบ้างเพราะว่าถ้าทำมาสั้นๆแบบนี้มันเกมมันกว้างพอสมควรนะครับเกมมันมีอะไรให้ทำเยอะถามว่าเป็นเกมที่สนุกไหมสนุกมากนะครับแล้วทำไมผมถึงไม่เล่นต่อคือมันไม่มีเวลาเล่นนะครับคือหลังจากผมมาทำแล้วนะล็อกออนไลน์แล้วเนี่ยมันเวลามันไม่พอจริงแต่ว่าถ้ามีเวลาหาโอกาสได้ก็จะกลับไปเล่นแน่นอนนะครับคือมันเป็นเกมที่มันยังมีอะไรให้ทำเรื่อยๆแล้วเขาก็อัปเดตเรื่อยๆคือเกมมันสนุกอยู่แล้วนะครับ อ่ะลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม